จารย์ดนนท์แล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านนะคะจากหลายๆที่ค่ะที่เป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลศูนย์หัวใจเหมือนกันนะคะก็วันนี้เนี่ยตัวดิฉันเองชื่อแพทย์หญิงณรมนติดชมนะคะเป็นอายุรแพทย์ก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติได้นำเสนอเคสนะคะคันนี้สไลด์ค่อนข้างเยอะคันนี้ก็เลยว่าจะสปีดนะคะอาจจะเหมือนคนวิ่ง100เมตรนิดนึงนะคะค่ะก็เป็นเคสผู้ป่วยชายไทยอายุ51ปีนะคะอาชีพเกษตรกรพลำเนาอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะชื่อคนเฟซมาได้ว่า1วันก่อนมาหอบเหนื่อยมากเลยนะคะแล้วก็ present illness เนี่ย1เดือนก่อนมามีอาการปวดฟันเป็นหายๆตรงพรีโมล่านะคะแล้วก็มีฟันโยกด้วยนะคะแล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีไข้อะไรมีแค่ปวดฟันฟันโยกมันเป็นหายๆแล้วก็แข็งแรงดีนะคะสามารถขนข้าวได้นะคะแข็งแรงมากเลยฟิตเลยแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวอื่นใดไม่ทานยาใดเป็นประจำแต่ว่าได้ต่อไปประมาณ2สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาลนะคะมีปัญหาว่ามีไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวนะคะแล้วก็ไม่ปวดศีรษะเท่าไหร่นักแล้วก็ทานอาหารได้ลดลงนะคะแล้วก็ไม่มีปวดข้อไม่มีผื่นขึ้นนะคะไม่ได้มีปวดท้องนะคะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่มีปัสสาวะแสบขัดอะไรแล้วก็ไม่ได้ยัดทานยาใดไม่มีตุ่มนูนขึ้นนะคะแล้วก็ประมาณ1สัปดาห์ก่อนมาเนี่ยมีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวนะคะแล้วก็ตรงข้อไม่ปวดนะคะอาการปวดท้องก็ไม่มีนะคะแล้วก็ปวดตามปลายนิ้วเป็นไม่มีนะคะแล้วก็มาที่โรงพยาบาลภูเขียววันที่24พฤศจิกายน65เนี่ยมาหามีคุณน้อง GP ตรวจนะคะก็แดกเป็น acute febrile illness rule out UTI ว่ามีปัสสาวะขาดนิดหน่อยนะคะก็ได้ work up UA normal นะคะตอนนั้นคือ urine protein negative ไม่มีเซลล์นะคะแล้วก็ได้ antibiotic ไม่ได้นะคะแล้วก็มีให้ยาแก้ปวดเป็น diclofenac 25มิลลิกรัม 1:3 แล้วก็ baclofen 1:3นัดฟอลโล่อีกประมาณ1สัปดาห์นะคะคนไข้ก็ทานไปก็คือมียาคลายกล้ามเนื้อกับมีเอนไซม์ไปนะคะแล้วก็3วันก่อนมา3วันไม่หมอเขียน3วันก่อนมาเริ่มหอบเหนื่อยนอนราบไม่ได้นะคะแล้วก็1วันก่อนมาเหนื่อยหอบมากขึ้นหายใจไม่อิ่มก็รีบมาโรงพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินเลยค่ะpast history นะคะเดิมแข็งแรงดีทำงานหนักได้ไม่มีน้ำหนักลดแล้วก็ไม่เคยป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลไม่ได้ทานยาอื่นใดเป็นประจำก็เพิ่งทานยาก่อนมานะคะแล้วก็ personal history คือสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ20ปีจนถึงปัจจุบัน51ปีสูบวันละ10มวนต่อวันแล้วก็เพิ่งหยุดสูบตอนนอนโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ปฏิเสธยาชุดยาต้มยาหม้อนะคะแล้วก็ดื่มสุราทุกวันวันละประมาณ60ถึง120ซีซีค่ะน้องที่ ER เนี่ยมาถึงคนไข้ก็แซดไม่ดีนะคะแซดประมาณ78ถึง80แล้วก็หอบเยอะสัก40นะคะแล้วก็ดูท่าทางจะหอบจริงๆหายใจไม่ไหวแล้วก็ตรวจร่างกายเท่าที่ดูที่หลังนะคะที่ ICU เนี่ยก็เป็นอะไทเมลคาเท็กเซียแอจิเตชันนะคะออน ETT ก็ดิ้นแอจิเตทมีดิสเนียแทคคิปเนียแล้วก็สปูตุ้มมันเป็นPink Frosty มันเป็นน้ำออกชมพูหน่อยค่ะค่อนข้างชัดเจนอยู่ Vital Sign มีเทม 39.3 องศา Pulse Rate 119นะคะ RR 40 BP 170นะคะ Pulse Pressure ค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็เลย on Ventilator เลยค่ะใส่ Tylenol Ventilator High Setting พอสมควรใช้ FiO2 1.0 นะคะแล้วก็ปี5นะคะได้ Set ประมาณ98นะคะตรวจร่างกายนะคะเอาพี่กลับไปก่อนตรวจร่างกายสำคัญเนี่ยก็สับคอนเทนเนอร์ไม่มีสับคอนเทนเนอร์ฮิวเรตอะไรแล้วก็ไม่ค่อยซีดนะคะแล้วก็มีเน็กเวทเอ็นกอด JVP 5เซนแล้วก็มีไจแอนต์วีเวฟเฉยๆคอร์ริแกนไซด์ไม่เห็นนะคะแล้วก็ฟังฮาร์ดมีแพนซูริกเบอร์เมอร์เกรด2แล้วก็ดัสริกโรวิ่งเบอร์เมอร์เกรด2เหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่มี RV HIP ไม่มี RV HIP นะคะฟังเบอร์เมอร์ก็พยายามหาดูว่ามันฮิปไหมมันก็โตแบบคือมันน่าจะไม่ได้โตมากว่ามันไม่มีชนมือเราอะนะคะคราวนี้เนี่ยเรามี gravitation boat นะคะ
ท้องก็คือซอฟดีอยู่ค่ะแล้วก็ไม่เห็นออแกนโตนะคะเอ็กซ์ตรีมิตี้เนี่ยตอนนั้นมันตรวจได้ไม่บวมนะคะค่ะแล้วก็ problem นะคะเราก็คิดว่าคนไข้มีไข้สูงมาสักประมาณสับอะคิวนะคะก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์นี่แหละค่ะแล้วก็มีหอบเหนื่อยนะคะฟิล์มเชสเนี่ยโอ้อาจจะเรียงไม่ดีนะคะฟิล์มเชสได้มีbilat alveolar infiltrate แล้วก็มีcongestion นะคะอันนี้เป็นฟิล์มแรกรับเลยค่ะค่อนข้างแบบโอ้โหยับเยินมากแซดถึงได้เท่านั้นเลยได้ใส่ทิวแล้วก็เข้า ICU เลยค่ะก็ซักประวัติจากคนไข้ก็ไม่ค่อยได้ซักอีกทีหลังออฟทิวนะคะตอนแรกใส่ทิวไปแล้วไม่ได้คุยกันเท่าไหร่คุยแต่กับญาติก็ถามประวัติจากญาติก็ว่ามีอาการมีไข้เหนื่อย1 week ค่ะเป็นหลักส่วนอาการไอเนี่ยซักหลังจากออฟทิวแล้วนะไม่ได้ชัดมากค่ะรู้สึกอาการหายใจไม่อิ่มนะค่อนข้างชัดนะคะคราวนี้เนี่ยพอหลังจากอยู่ ICU ใช่ไหมคะก็ให้ตอนแรกใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าเป็นน้ำเกินแน่ๆเลยในเสมหะก็บอกทุกอย่างบอกค่อยมีสายฮาร์ทเฟลเลียใช่ไหมคะแล้วก็เมเนจคือให้ไดเรติกให้ลาซิกไปแล้วก็เวนเทเลเตอร์ซัพพอร์ตไฮเซตติ้งแล้วก็แอนติบอดีเราก็ให้เพราะไข้สูงใช่ไหมคะเราก็คิดถึงอะไรเนี่ยปอดเป็นอย่างนี้ก็มีลีชั่นหรือเปล่านะคะมันเหมือนแบบถ้าเป็นฮาร์ทเฟลเลียก็เหมือนแฟนทอมฮาร์ทคือมันมีไบแลตมีอัลวิโอลาทั้งที่แบบคือมันยับเยินมาแล้วค่ะมันมีแบบเป็นขาวๆหมดเลยเนาะทั้งสองข้างก็คิดว่าคอมพิเนนต์น่าจะเป็นฮาร์ทเฟลเลียเป็นหลักเลยนะคะจากฟิล์มแล้วก็นิวโมเนียเนี่ยก็คิดว่าคงอาจจะมีเพราะมีไข้ด้วยเนาะก็มีลีชั่นนะคะแล้วก็แอนติบอดีเราก็เลยให้เป็นฟอร์ตุ้ม2กันทุก8แล้วก็ให้ซิโปรไอวีนะคะแล้วทิศไปก็เหมือนไข้ลงอาการดีขึ้นให้ไดเรติกนะคะก็ค่อยๆถอยเวนติเลเตอร์ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าในความคิดของตัวเองเนาะว่าลีชั่นที่อินฟิลเทชันในปอดเนี่ยที่เป็นขาวปื้ดเยอะๆกับนิวโมเนียกับฮาร์ทเฟลเลียแยกกันไงถ้าน้ำไปไวถ้านิวโมเนียยังอยู่อาจจะเหลือลีชั่นก็สักเกือบๆอาทิตย์ก็ได้ค่อยๆจางใช่ไหมคะถ้าน้ำพื้ดน่าจะเกลี้ยงไวอันนี้พี่มีฟิล์มเทียบแป๊บนึงนะคะฟิล์มเทียบอันนี้พี่ไปข้างหน้านิดนึงคือถ้าเทียบกัน2ฟิล์มเนี่ยจะเห็นว่ามันเกลี้ยงขึ้นเยอะมากภายในวันเดียวกันก็คิดว่าน้ำเป็นหลักอยู่นะคะแล้วก็ต่อเลยค่ะคราวนี้เราก็คิดถึงว่ามีไข้หนาวสั่นปวดตามตัวใช่ไหมเราก็เฉียนในใจค่อนข้างเยอะอยู่ใช่ไหมคะก็เฉียนของไข้อาชีพอย่างนี้อาจจะเป็นซิสเตมิกอินเฟคชันแล้วมีฮาร์ทเมมเบอร์อาจจะมีโรคประจำตัวเก่าโรคฮาร์ทก็คอมมอนบ้านเราอาจจะเป็นรูมาติกสักอย่างนะคะบวกกับมี precipitating cause มี infection หรือเปล่าแล้วมี heart failure ได้หรือเปล่าบวกกับมี NSAID use ได้หรือเปล่ามาก่อนให้ยาแก้ปวดนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องทานไม่ค่อยได้เนี่ยเรื่องกินน้ำเยอะคงไม่ใช่แต่ว่าอันน่าจะเป็น NSAID จะเป็นตัวกระตุ้นบวกกับ infection บวกกับ structural heart เก่าบวกลบว่า coronary บวกลบเพราะว่ามีประวัติ smoking ชัดเจนอยู่แล้วก็มีฟัง heart ได้มี murmur นะคะคิดว่าเกินลิ้นเกิดตั้งแต่2ลิ้นขึ้นไปนะคะที่สลิกได้สลิกเมื่อต่อเลยค่ะพี่ถ้าที่เราเวิร์กอัพนะคะก็สปูตุ้มเนี่ยไม่เจอ PMN ตอนแรกนะคะก็ไม่เจอออร์แกนิซึมว่ามันเป็นน้ำเนาะก็ไม่ค่อยเจอไม่ใช่หนองไม่ใช่แบบพูเรนสปูตุ้มอะไรแบบนั้นค่ะก็มี CVC มีซีดหน่อยนะคะแล้วก็ไวท์เซลได้หมื่นกว่านะคะนิวโทรฟิล 70% นะคะเฟดเดทนอร์มอลอยู่แล้วก็เวิร์กอัพมีเลออยไตเตอร์นิเกติฟพี่เปิดไปเรื่อยๆนะแล้วก็เลปโตสครับนิเกติฟแล้วก็คราวนี้เนี่ยมีอาการไข้หอบเหนื่อยแล้วก็มีปวดตามตัวได้เนี่ยบางท่านก็เป็นโควิดก็มีนะคะก็เป็นอย่างนี้ได้บางคนอาจจะไม่ได้เป็น URI บางคนก็อาจจะมาด้วยไดเรียเหมือนกันที่เป็นโควิดนะคะหรือเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็ตรวจไปก็นิเกติฟยังไม่เจอค่ะถ้าเจอก็คงเจอแล้วแหละเพราะประมาณอาทิตย์กว่าๆจะ2 week แล้วต่อเลยค่ะ UA ก็คือ normal ถ้าถามว่าเลปโตสครับเราจะมองหาว่าคนไข้อาจจะมีโกลรามีเนฟไรติดนะคะอาจจะมีโปรตีนูเรียอาจจะมีไวท์เซลเรดเซลได้อันนี้ไม่มีอะไรเหมือนกันเอา UTI ก็ไม่ใช่ตัดทิ้งไปคราวนี้เนี่ยเราก็ทิสนิวโมเนียไปนั่นนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเหมือนเนาะเพราะมันเหมือนแบบฮาร์ทเฟลเลียเด่นตามคลินิคอลทั้งหมดแล้วก็คราวนี้ฮาร์ทเมอร์เมอร์แล้วก็ต
อนแรกก็ยอมรับว่าไม่ได้คิดถึงไม่คิดถึงว่าเป็น infective endocarditis นะคะแต่ว่าพอฮีโมกัลเจอร์กลับขึ้นมาเพราะว่าเป็นสเตรปโตคอคัสไมติส2สเปซิเมนพอขึ้นสเตปปุ๊บโอ้โหปกติแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องกระโดดหาเอ็กโคเลยว่าเออน่าจะเป็น IE ได้หรือเปล่าใช่ไหมคะไม่ว่าเชื้อขึ้นใช่ไหมคะจะเป็นจากคิดว่าน่าจะซอร์สอินเฟคชันเนี่ยเราก็ซักได้ฟันโยกอยู่นะคะซักได้ทีหลังแล้วก็คราวนี้ก็เลยได้ไปทำเอ็กโคดูค่ะพี่ข้ามไปเลยค่ะมีละออยไม่ขึ้นนะคะไทรอยด์ฟังก์ชัน normal ที่ได้ต่อไทรอยด์เพราะว่าดูค่อนข้างผอมแล้วก็ดูแบบจะมีสไลด์หนึ่งที่ตาค่อนข้างเห็น upper limb bus นะคะก็ดูผอมด้วยโดนน้ำหนักลดด้วยก็รู้เอาไทรอยด์ไทรอยด์ท็อกบวกกับมีไทรอยด์สตอร์มนะคะบวกกับมีแบบหลายๆระบบ involved ค่ะอันนี้ก็เลยถ่าย echo ดูนะคะก็ก็อันนี้ก็ตรงเอลติกวาล์วเนี่ยปกติจะบางใช่ไหมคะก็จะแนบประกบบางแป๊บๆอันนี้ก็เหมือนจะมีก้อนหน่อยๆนะคะแล้วก็มีรั่วด้วยตอนใส่ color flow นะคะ flow เนี่ย regurgitation เนี่ยประมาณเกือบเต็มนะคะก็คิดว่าเป็น severe AR นะคะแล้วก็ส่วนของLA เนี่ยค่อนข้าง dilate หน่อยนะคะแล้วก็เห็นเป็นอันนี้เป็น mitral valve นะคะก็มี moderate นะคะ MR ค่ะอันนี้เราก็เลยมาดูที่อื่นบ้างว่าอันนี้เราเจอ2ที่นะคะเราก็เลยดูที่หรืออีกที่หนึ่งคือ tricuspid valve นี่ค่ะที่ตาโตๆนะคะ ตาโตๆเบิดมาเห็นอย่างนี้เลยบอกโอ้ยมันไทรอยด์เป็นพิษแน่ๆเลยก็เจาะแล็บ normal thyroid function ค่ะไปต่อเลยค่ะพี่ได้ไต่ข้างนอกครับเพราะเตียงเข้าไม่ได้คนไข้ก็ยังไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ค่ะอันนี้นะคะเป็น aortic valve แล้วก็เหมือนจะ destroy ถูก destroy แล้วก็ยุ่ยๆหน่อยแล้วก็มีเหมือนก้อนน้อยๆค่ะสัก 2-3 มิลค่ะก็ขนาดเล็กอยู่พี่ข้ามไปเลยค่ะอันนี้ให้ดูฟันโอ้พี่อ้อตรวจดีมากเลยพี่อ้อให้คนใกล้สังเกตดีๆจะเห็นว่ามันโยกด้วยนะคะไม่โดนต่อแล้วพี่อันนี้เป็น echo นะคะก็ EFD นะคะ 67% นะคะไม่มี regional wall ใดๆแสดงว่า ischemic mass ก็คิดถึงเนาะเราเป็นคิดว่าเป็น valvula แล้วก็ทำไมเราคิดถึงว่าคนนี้น่าจะเป็น valve อยู่แล้วเพราะว่า chamber dilate เคสนี้น่าจะเป็นรูมาติกเก่าเพิ่มมากกว่า2วอลต์นะคะแล้วก็มีแชมเบอร์ไดเลทแล้วก็บอกเรื่องไข้เนี่ยบวกกับมีเดสทรอยเอลติกวอลต์เราคิดถึงว่าคนไข้น่าจะมีอันเดอร์ไลน์เป็นรูมาติกฮาร์ดดิซีสเก่าบวกกับมีไข้แล้วก็มีฮาร์ดเฟเลียเนี่ยเป็นจากเป็นอินเฟคทีฟเอนโดคาไดติสนะคะแล้วก็พอดีเค้าเจอที่ให้ดูเนี่ยมันเป็นดื้อยานะคะก็ดื้อหมดเลยก็ดื้ออิริโทรดดื้อทุกอันคิดว่าเมทิซิลินเนี่ยคงดื้อเค้าก็ไม่ได้ทำเซนให้นะคะแล้วก็เซนแวนโคค่ะอันนี้ก็เป็นสเต็ปดื้อยานะคะเป็น IE ที่เป็นสเต็ปดื้อยาแล้วก็มาดูการรักษา IE นะคะเคสนี้เราพอรู้ว่าเป็นสเต็ปไมติสแล้วก็ดื้อยานะคะเซนแวนโคก็เราก็ต้องพิจารณาแวนโคถูกไหมคะเราก็เลยให้แวนโคไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสเต็ปเนี่ยก็มีข้อบ่งในการแอดออนพวกอะมิโนไกลโคไซด์เพราะมีประโยชน์หนึ่งทั้งซินเนอร์จิสในการทรีตตัวที่แอคชั่นผ่านอินฮิบิตเซลล์วอลซินเทซิสถูกไหมคะก็คือเหมือนก็คือว่ามันมีประโยชน์ในการซินเนอร์จิสในการทรีตเมนต์ที่สเตปนะคะแล้วก็พูดว่าไงเมื่อกี้ลืมตัวนะคะว่าจะพูดหยุดลืมพี่กลับไปก่อนแป๊บนึงแล้วก็คราวนี้เนี่ยเราก็เลยให้มีเจนต้าด้วยนะคะเกรทินินตอนแรกเป็น 1.2 ซึ่งถามว่าก็คือน่าจะไรซิ่งจากเดิมนะคะคิดว่าทอมเปเนตหนึ่งที่ได้ 1.2 ก็เดาเอาว่า1น่าจะเป็นเอนเซมหรือเปล่าบวกกับมีฮาร์ดเฟลเลียร์หรือเปล่าที่ทำให้ไปเลี้ยงไตไม่พอด้วยนะคะบวกกับเอนเซมยูสด้วยนะคะ
อันนี้ก็ค้นมานะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจาก ESC นะคะบวกกับEuropean Cardiothoracic กับEuropean Cardio นะคะ2ตำรา2015นะคะส่วนใหญ่จะ reference จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ดูว่ามีการรักษา IE นะคะเขาแยกเป็น prosthetic valve endocarditis นะคะก็เกิดถึง 1-6% นะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเป็น prosthetic valve endocarditis เนี่ย antibiotic จะให้นานขึ้นนะคะจะให้เกิน6 week นะคะแล้วก็จะมีการให้แรแฟมบินดมด้วยนะคิดว่ากรณีที่เป็น staph aureus prosthetic นะคะอันนี้ต้องแอดไรแฟมด้วยนะคะส่วน right sided IE เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสเตปนะคะแล้วก็สำหรับ right side ที่มีข้อมูลในการผ่าตัดก็จะเป็น fungal IE ซึ่ง fungal IE เนี่ยก็จะเจอเยอะสุดเป็นแคนดิด้านะคะรองลงมาก็เป็น aspergillus นะคะแคนดิด้ากับ asper เนี่ย fungal เนี่ยก็ถ้าเป็นแคนดิด้าก็ต้องทรีทด้วย liposomal amphotericin นะคะส่วนของAspergillus เนี่ยก็พิจารณาโพลิโคนาโซนนะคะแล้วก็เอคโนแคนดินได้นะคะสำหรับฟังกัสคราวนี้เนี่ยที่โรงพยาบาลภูเขียวเองนะคะก็ไม่สามารถจะก็เรียกว่าเทคฮีโมสำหรับฟังเกิลได้นะคะมีสำหรับแบคทีเรียลนะคะก็เท่าที่ถามดูโรงพยาบาลอื่นน่าจะเหมือนกันค่ะเพราะว่าส่งสเปซิเมนสำหรับฟังกัสได้ก็จะมีแค่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ค่ะ culture for fungus จะมีได้ที่นี่ดังนั้นก็คือคิดว่าส่วนหนึ่งที่คนไข้อิมมูนไม่ดีเช่น ID หรือ AIDS หรืออิมมูโนคอมพีเทนต์โอคอมโบไมที่ได้อิมมูโนซัพเพรสซีฟอื่นที่ส่วนหนึ่งที่อันเดอร์อาจจะอันเดอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันเดอร์รีพอร์ตเพราะว่ามันไม่ได้ส่ง culture fungus นะคะก็เป็น culture แค่แบคทีเรียตามที่เขาเทค2หรือ3นะคะคราวนี้เนี่ยพี่กลับไปก่อนแป๊บนึงแล้วก็ข้อมูลในการผ่าตัดคือ fungal IE นะคะซึ่ง fungal IE เนี่ยก็อาจจะตายประมาณ 50% เลยนะคะครึ่งๆแล้วก็จะคือมันจะ persist เกิน3 week แล้วก็มีข้อบ่งก็คือ recent bacteremia vegetation เกิน2 cm นะคะแล้วก็ severe right sided heart failure นะคะแล้วก็treatment of choice ของเป็น right sided IE ก็เป็นผ่าตัด TVR ต่อพี่ผ่านไปเลยค่ะต่อเลย diagnostic ของ infective endocarditis ก็จะมี modified Duke criteria นะคะก็ใช้อาการทาง clinical บวกกับecho นะคะบวกกับห้อง lab นะคะที่เป็น culture นะคะคราวนี้เนี่ยส่วนของ CT scan ที่ใน IE เนี่ยก็คือส่วนเยอะเลยประมาณ 60-80% เนี่ยจะมีการ CTbrain นะคะหรือ MRI brain เพราะว่าเขาจะมี complication ใน neurological ได้นะคะเช่นส่วนหนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นขาดเลือดนะคะสมองขาดเลือดทั้ง emboli หรือเปล่าแล้วก็ส่วนน้อยนะคะ 10% เนี่ยก็จะเป็น hemorrhagic หรือ microtic aneurysm ที่ต้องได้ CT นะคะที่เป็นอาการ complication ของ neuro เกิดในคนที่เป็น IE ค่ะครับเลยค่ะ definite IE ก็คือมีพาโถไดแอกก็คือส่วนใหญ่อันนี้คือผ่าแล้วนะคะได้พาโถอันนี้ definite IE นะคะแล้วก็มี clinical criteria นะคะ clinical criteria อันนั้น pathological criteria clinical criteria ก็จะมีเอาไดแอกก็คือ2 major นะคะหรือ1 major บวก3 minor หรือ5 minor criteria พี่ข้ามเลย possible IE ก็คือ1 major บวก1 minor criterion หรือ3 minor criteria ค่ะอันนี้ค่อยไปดูทีหลังถ้าเป็นว่าไม่ใช่ IE ก็คือเคสที่อาการดีขึ้นเยอะนะคะหลังจากที่ทรีตไปแล้วเนี่ยแอนติบิอติกไปแล้วเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ4วันอาการดีเยอะมากเลยก็อาจจะไม่ใช่ IE เพราะส่วนใหญ่ก็เหมือนมี persistent bacteremia อาการค่อนข้างสักพักนึงนะคะทีนี้ก็ดูว่าอาจจะไม่ใช่หรือเปล่านะคะแล้วก็major criteria ก็จะมีนี่อันแรกเป็นบลัดคัลเจอร์ขึ้นนะคะพี่เป็นอะไรคะห้ามเลยพี่โทษนะมายืมเลยก็อนุญาตถือเองก็ minor criteria นะคะก็จะมีประวัติมีโรคหัวใจนะคะมีการใช้ยานะคะ BDU แล้วก็มีไข้แล้วก็มี vascular phenomenon นะคะ
แล้วก็มี immunologic phenomenon เช่นมีหลอดสปอตออสเลอร์โนดนะคะแล้วก็มีmicrobiological positive culture นะคะอันนี้เป็น minor criteria แล้วก็ imaging ในการที่ว่าเป็น positive IE นะคะก็จะมี echo ก็จะเจอเป็น vegetation มี access นะคะมี vascular perforation หรือ aneurysm นะคะสำหรับคนที่ on prosthetic valve เนี่ยเราเห็น dehiscence ก็คือว่ามันเลื่อนจากเดิมใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะคิดถึงว่ามันเป็น infective endocarditis นะคะแต่ว่าก็คือต้องบอกคลินิคอลอื่นด้วยเนาะค่ะก็จะมีเคสที่มีถ้าเป็น diagnosis จาก microbiological นะคะ e ก็จะมีแบ่งเป็น blood culture positive อย่างที่เคสนี้นะคะก็คือ blood culture positive แล้วก็มีบัตรเคาน์เตอร์เนกาทีฟแล้วบัตรเคาน์เตอร์เนกาทีฟได้แอกยังไงก็จะเป็น PCR พวกบัตรเคาน์เตอร์เนกาทีฟก็เช่นพวกฮาเซกนะคะแล้วก็เอาที่ฮาเซกก็คืออะไรบ้างเอาที่คุ้นกันก็จะมีฮีโมฟิลูสนะคะแล้วก็มีลิชิเน่ไมโครพลาสมาอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นแกรมเนกนะคะส่วนเอ็กโคเนี่ยไครทีเรียเอ็กโคไครทีเรียในการไดแอกมี3อย่างเลยนะคะ1เห็นเวเจเตชันหรือมีแอบเซสหรือมีซูโดอะเนอริซึมนะคะอันนี้จะเวเจเตชันก็คือจะต่อจากเอนโดคาเดียมคือเอนโดคาเดียมคือต่อจากลิ้นนะคะจะมีเหมือนลักษณะเป็นก้อนนะคะถ้ายืดออกก็จะเป็นเวเจเตชันเป็นออสซิเลตติ้งแมสคือยืดยาวออกนะคะหรือเป็นแมสต่อจากเวลเอนโดคาเดียมเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็นอินเฟคทีฟเอนโดคาไดติสนะคะแล้วมีแอบเซสได้นะคะบางทีก็เซาะไปถึงบอลริงนะคะบางทีเซาะแล้วเกิดฮาร์ดบล็อกก็มีแล้วก็ซูโดอะเนอริซึมนะคะหรือมีเปอร์ฟอร์เรชันได้นะคะก็เซาะได้ค่ะหรือมีฟิสซูล่าได้นะคะแล้วก็สำหรับที่เป็นโปรสเตติกก็จะเป็นมันเลื่อนมันเคลื่อนเรียกว่าดีฮิสเซนนะคะคราวนี้เป็นprognostic factor ที่ไม่ดีของ IE นะคะเช่นมี OAS นะคะอันนี้เป็น patient ลักษณะของใครที่อาจจะบอกว่า IE เนี่ยไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็มี prosthetic valve IE นะคะ DM แล้วก็ลักษณะของ IE ที่ไม่ค่อยดีเนี่ยสำหรับตัวโรคเองก็จะมี heart failure renal failure นะคะแล้วก็มี stroke นะคะมีเลือดออกในสมองนะคะมี septic shock นะคะแล้วก็สำหรับorganism ที่บอกว่าไม่ค่อยดีของ IE เนี่ยก็จะมี staph aureus นะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าไวรัลเลนส์มันเยอะนะคะสำหรับ staph แล้วก็ฟังกัสฟังจายนะคะส่วนใหญ่เป็น Candida กับAsper นะคะแล้วก็เป็น non hasic gram negative นะคะอันนี้คือบอกว่าเป็น organism ที่เห็นแล้วดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับ IE นะคะ treatment ก็คือมี specific treatment นะคะมี antibioticอันนี้เราข้ามไปเนาะเคสที่ออนเวนติเลเตอร์ซัพพอร์ตมีให้ไดเรติกมีเซฟซิสแมเนจเมนต์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเซตติ้งบอกตอนแรกก็เขียน ARDS ถ้าเราจะแมเนจว่าเป็น ARDS ก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่า1ให้วอลลูมค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ให้แอนติบิติกแล้วก็มีให้เพิ่มปี๊ปได้นะคะถ้าเกิดยังซัดไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็แพลนว่าจะทำ AVR เพราะมีข้อบ่งก็คือ heart failure บอก severe valve นะคะแล้วก็ manage ต่อไปก็คือฟันโยกนะคะอาจจะเป็นซอสนะคะแล้วก็ culture เนี่ย step mitis เนี่ยคือจริงๆเขาเป็น normal flora นะคะเกิดในช่องปากนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าคนไข้มีโรค heart เช่น rheumatic heart บวกกับมีคือเขาก็ก่อโรค IE ได้เหมือนกันนะคะก็เป็นฟลอราได้เหมือนกันเขาก็ไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาอยู่ในกลุ่มบีดีแดนสเตปนะคะสเตปไมติสก็คือเป็นซับเซตของบีดีแดนสเตปเหมือนกันนะคะไข้ตอนแรกก็ลงปื๊ดนะคะตอนหลังก็มีไข้ขึ้นเพราะว่าลดโดสแอนติบิวติกเพราะว่าครีตินินไรซิ่งนะคะเพราะว่าเป็นไซด์เอฟเฟกต์ของเจนต้าด้วยแวนโคด้วยนะคะนี่ข้ามเลยค่ะเคสนี้ตอนแรกได้รีเฟอร์ได้พยายามรีเฟอร์ที่ศูนย์หัวใจแต่ว่า CPT บอกว่าเขาได้แบ่งเขตกันแล้วระหว่างอะไรนะคะนครชัยบุรีก็ให้ไปถามโคราชนิดนึงค่ะคราวนี้ถามโคราชเขาก็รับอยู่ค่ะแต่ว่าคนไข้บอกว่ามันไกลเกินไปเขาก็ขอขอนแก่นเราก็เลยต้องถามโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นอีกทีนึงว่าได้ไหมเพราะคนไข้ไม่อยากไปไกลคือถามว่าภูเขียวกับขอนแก่นเนี่ยห่างกันไม่ถึง100กิโล
ถ้าไปนครราชสีมาก็ประมาณ200ไปกับ400คนไข้ไม่สะดวกก็เลยว่าขอทางนี้หน่อยใกล้ๆหน่อยค่ะเพราะว่าที่ยายภูมิก็ยังไม่มี CBT ค่ะก็เป็นโรงพยาบาลขุนแก่นก็เลยรับรีเฟอร์ค่ะเราก็ได้รีเฟอร์ไปเพื่อที่จะแฟนให้ไปพบคาร์ดิโอเอ็กโคซ้ำก่อนนะคะก็ไม่รู้ว่าจะฉีดสีก่อนหรือเปล่าเนาะแล้วก็ CBT ก็จะดูต่ออีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นการรักษาอีกลัวจะกวนเวลามากเกินไปได้ค่ะส่วนก็คือในที่ภูเขียวนี่คือไม่มี CBT ไม่มีค่ะโอเคก็จริงๆคนเนี้ยก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่ามีประวัติมาด้วยคิ้วพอดีดีมากนะครับที่อาจารย์นฤมลบอกแล้วก็มีไข้ประมาณ2สัปดาห์ฟังได้เมื่อๆร่วมด้วยอย่างเงี้ยครับสำหรับผมเนี่ยก็จะมีทริคนิดหน่อยเวลาว่าเมื่อไหร่เราจะเอ็กโคคนไข้เร็วเนี่ยก็คืออันที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดว่ามีอะคิวโพลีดีมาเนี่ยผมจะเอ็กโคเลยเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีเซอร์จิคอลคอนดิชันอย่างเช่นเป็น IE เป็นแอฟส่งแอฟเซตเนี่ยเราให้แอนติบิติกทรีทเมนต์บางทีก็จะอาจจะไม่ดีขึ้นได้ครับอันที่สองคือกลุ่มที่เป็นโพสเซติกวาล์วแล้วมาด้วยฮาร์ทเฟลเลียหรือมาด้วยเหนื่อยเนี่ยอันนี้ก็จะเอ็กโคเร็วเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะเป็น surgical condition แล้วไม่ใช่ medical condition ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาผมสอนเฟลโลผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดมีอคิวโพลีดีมาเพราะมันอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นวาล์วเป็นรับเจอคอร์ดี้อาจจะเป็นวาล์วอาจจะเป็นมีความเดี่ยวดิซีสได้ต้องหลายอย่างเนี้ยก็ถ้าเราไอ้คนเร็วก็จะได้คำตอบเร็วขึ้นครับกับพวกที่เป็น positive valve ถ้ามัน dysfunction จะได้รีบส่งให้ CBT เราจะได้ไม่ต้องดูเองนานฮะอันนี้ก็จริงๆก็เนี่ยอาจารย์นั้นนี่โมเลคุลเองเลยใช่ไหมฮะตอนนี้ค่ะเอ็กโคเองแบบก็เอ็กโคสวยดีนะแบบนั้นเองก็คนนี้ก็เป็น IE ที่เอติกวาล์วนะครับแล้วก็มีซีเวียเอติกริเกอร์กิเตชันนะครับอาจารย์ให้การรักษาไปนานไหมฮะถึงจะส่งไปผ่าตัดหรืออาจารย์ส่งไปเร็วขนาดไหนครับอ๋อก็อันนี้ก็แพนรีเฟอร์อยู่ค่ะแต่ว่าออนเวนติเลเตอร์อยู่ก็เลยว่าเลยยังไม่ได้รีเฟอร์ด่วนค่ะเพราะคิดว่าน่าจะออฟเทลได้อยู่บางทีเขาก็ดีขึ้นตามลำดับอยู่ไข้ก็ลงเนี่ยค่ะเห็นส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดสมมุติเป็นอะคิวพอดีมากเยอะๆครับเองทีเออาร์คนนี้ค่อนข้างอะคิวนิดนึงเพราะว่าดูถ้าดูจากฟิล์มเชสเอ็กซเรย์เนี่ยฮาร์ดไซส์มันจะดูจริงๆไม่ได้ใหญ่มากหมายถึงถ้าดูจากฟิล์มเชสแต่ว่าฟิล์มขาวๆเนี่ยเป็นพอดีมากที่แบบเปิดเปื้อนทำลายรังไปเยอะผมเลยคิดว่าจริงๆเขาอาจจะค่อนข้างอะคิวเหมือนอาจจะมีเวเจเนชันมาก่อนแล้ววันร้ายคืนร้ายมันเดสทรอยแล้วเกิดแบบ AR ค่อนข้างเยอะท่านก็เลยเหนื่อยขึ้นมาแบบทันทีครับพวกนี้ก็บางทีเขาอาจจะต้องบางทีเราถ้าเดี๋ยวนี้ IE เราจะผ่าเร็วขึ้นครับบางทีเราไม่ได้ถ้าสมมติคนไข้ยังไฮเฟลเลียไม่ค่อยเอายังมีไข้อะไรเงี้ยครับหรือยังไม่ดีขึ้นก็ผ่าส่วนใหญ่ให้ยันติบิกไปสักหน่อยอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็ส่งผ่าที่นี่ก็ผ่าค่อนข้างเร็วครับ CBT เราก็บางทีแค่ให้ยิ่งเวทเจเนชั่นใหญ่ๆเนี่ยกลัวไอโมไลไปเบรนเนี่ยเราคอนซัลต์ปุ๊บเขาก็ผ่าให้ภายในอาทิตย์นึงเลยงั้นเทรนใหม่ๆเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ต้องรอให้แบบดีจนหมดก็ได้ครับถ้ามันไม่ค่อยดีหรือยังเรสปอนช้าเนี่ยเราก็อาจจะคอนซัลต์ผ่าตัดเร็วหน่อยครับเดี๋ยวจะปรับปรุงแก้ไขคือคอนซัลต์เร็วขึ้นเพื่อรีเฟอร์เร็วขึ้นอันนี้ก็ไม่ได้ต้องแบบบอกว่าก็น่าจะอันนี้ดูแล้วน่ามันเป็นเยอะ AR มันดูค่อนข้างมากอาจบางทีเขาจะทอลเลตแล้วแกค่อนข้างคาเช็กติกอ่ะผมรู้สึกว่าแกอาจจะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะอาจจะออฟทิวยากเหมือนกันฟังชั่นอลคลาสก็เป็นสีเลยค่ะเดิมที่เขาทำงานหนักๆได้คือแบบก็ยังไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เลยค่ะน่าจะของภูเขียวเนี่ยสมมติเคสแล้วเคสอื่นๆนะถ้าไม่ใช่เคสผ่าตัดเนี่ยอย่างเช่นเคส MI เคสพวกนี้สามารถรีเฟอร์มาที่เราค่ะก็รีเฟอร์มาอยู่ค่ะแล้วมันมีการแบ่งเขตกับโคราชอะไรอย่างงี้ไหมฮะหรือว่าคือเพิ่งได้ยิน CPT พูดค่ะว่าปกติที่นี่ก็รับหมดอยู่ในทั่วไปคือที่ผ่านมาภูเขียวรีเฟอร์มาตลอดนะคะเหมือนคล้ายๆว่าตอนนี้เซอร์วิสแพนเขาอนุญาตให้ภูเขียวสามารถรีเฟอร์เดลิกมาที่ศูนย์หัวใจได้นะคะเพราะว่าตอนนี้สถิติภูเขียวที่รีเฟอร์ในกลุ่มสตรีมมี่เรามาเยอะมากนะคะ
แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องสิทธิ์นะคะแล้วเราก็รับครับเพราะว่าเราบางทีเวลาเราเหนื่อยแล้วไม่อยากรับเราก็เปิดดูเอ้าทำไมมันใกล้เราจังเลยจะให้ไปโคราชก็ไม่ได้คงต้องรับมาที่เราใช่ค่ะก็จริงๆก็ยินดีนะครับก็ถ้าเคสที่จำเป็นเราก็คิดว่าระยะทางเนี่ยสำคัญโดยเฉพาะเคสที่ emergency หรือเคสที่ถ้ารีเฟอร์ไกลๆแล้วมีอันตรายต่อคนไข้ผมคิดว่าเราก็ยินดีครับเราก็คิดว่ามันก็ต้องจำเป็นสตรีมมี่เราก็ต้องรับอยู่แล้วเพราะมันอยู่ใกล้ที่สุดแล้วเดี๋ยวจะปรับปรุงนะคะคือจะรีเฟอร์มาหาเมดก่อนจะไม่คุยกับ CPT ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจอเขาบอกว่าเปลี่ยนเคสอะไรเงี้ยเราต้องคุยทางเมดก่อนให้เมดรับก่อนก็ลองประสานกันได้ครับส่วนใหญ่ถ้าเรามีเคสซึ่งคิดว่าอาจจะต้องผ่าตัดบางทีเราก็จะคุยกับสมมติรับมาทางเมดก็จะคุยถาม CBT ดูให้อีกทีซึ่งบางทีพวกนี้นโยบายมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็ยังไงเดี๋ยวเราอันนี้ผมคิดว่าเราคงรับเอาไว้คุยกันจะได้ให้การส่งต่อมันราบรื่นมากขึ้นครับให้พูดต่อไหมคะสไลด์เอาสักหน่อยนะคะได้ครับเพราะว่าเผื่อเป็นมีประเด็นก็นี่ค่ะที่พูดไปแล้วว่ามีซีเนอร์จิสของเจนต้านะคะแต่ว่าถ้าเป็นสแตฟเนี่ยล่าสุดคืออัปเดตเขาบอกว่าถ้าเป็นสแตฟเนี่ยไม่ควรให้เจนต้าแอดออนแต่ว่ามีประโยชน์ในสเต็ปกับอินโทรคอร์คัสนะคะที่จะให้เจนต้าแอดออนค่ะสรุปว่าได้แค่นี้ค่ะที่รีวิวมาแล้วแล้วก็PVE ก็คือให้ไรแฟมโดส900ถึง 1,200 นะคะ IV ถ้าบ้านเราก็จะเป็นออรัลใช่ไหมคะแล้วก็แบ่ง2ก็ได้นะคะค่ะตามที่เขาได้คอมเมนต์ค่ะข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด IE นะคะก็จะมี heart failure นะคะ structural damage จาก CV infection แล้วก็ systemic embolism นะคะหลักๆแล้วก็ถ้ามี heart failure มี obstruction มี cardiac shock ก็เป็น emergency เลยค่ะ emergency เลยอย่างเหมือนที่อาจารย์ว่านะคะก็เร็วนิดนึงแล้วก็คลาส 1B นะคะแล้วก็ถ้าเป็น uncontrolled infection เช่นพบว่าออสก้อนโตขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนมีabscess ขยายขึ้นนะคะก็แปลว่า uncontrolled อันนี้ก็ urgency 1B นะคะแล้วก็ prevention embolism ก็คือถ้าเกิด1เซนขึ้นไปนะคะหรือ10มิลขึ้นไปบวกกับมี previous emboli นี่คือเป็นข้อบ่งในการผ่าตัดเหมือนกันก็เป็น urgency เหมือนกัน 1B นะคะถ้าindication ในผ่าตัดของ heart failure ใน IE นะคะก็จะมี heart failure จาก CVAR CVMR แล้วก็ intra cardiac fistula นะคะแล้วก็ข้อบ่งในการผ่าตัดฉุกเฉินก็มี emergency surgery ก็มี persistent pulmonary edema นะคะคือแม้ว่าเรา adequate treatment ยัง heart failure อยู่นะคะอันนี้ก็ใช่นะคะแล้วก็ persistent cardiogenic shock ก็ใช่ะคะ่ะแล้วก็ข้อผ่าตัดเร่งด่วน urgency เนี่ยก็จะมี severe AR CVMR แล้วก็ผู้ป่วยที่มี vegetation ใหญ่นะคะแล้วก็ pre-operative management นะคะเวลา CVT เข้าไปเขาจะควรจะประเมินให้เลยว่ามี coronary ด้วยไหมนะคะก็ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยทำ coronary angiogram ในกรณีที่อายุเกิน40นะคะinfective endocarditis ที่เตรียมจะผ่าตัดเนี่ยมี coronary angiogram ใน40ปีเนี่ยควรทำส่วนผู้หญิงเนี่ยในวัยที่หมดประจำเดือนเฉลี่ยเมืองไทยก็51ปีก็อาจจะอายุเยอะกว่าก็เหมือนอาจจะดูแล้วมันคงอาจจะผู้ชาย40ผู้หญิง50เนี่ยค่ะจะเราจะอายุยืนกว่ามั้งคะ ยกเว้นว่ามีนะคะอันนี้มีใกล้หมดแล้วค่ะ prophylaxis IE ก็คือในอันแรกเป็นคนไข้ที่ on prophylactic valve นะคะแล้วก็2ก็คือ IE ที่เป็นความเสี่ยงที่เป็น IE ซ้ำแล้วก็3คือคนไข้ที่มีหัวใจพิการแต่กำเนิดแล้วก็ยังไม่ได้รับการรักษาในการจะมีการผ่าตัดทำ palliative chant conduit นะคะก็ต้องมี prophylaxis 6เดือนหลังผ่าตัดนะคะแล้วก็เคสที่จะทำ prophylaxis IE ในกรณีที่มีทำ dental procedure นะคะก็จะมีกรณีที่แพ้เพนิซิลินกับไม่แพ้ถ้าแพ้เพนนะคะก็จะเป็นคลินด้า600มิลลิกรัม orally single dose นะคะก่อนทำ procedure ทำฟันถ้าเกิดไม่แพ้นะคะก็จะเป็น amoxicillin นะคะ2กรัม
30นาทีหรือ60นาทีก่อนโปรซีเดอร์ทำฟันนะคะแล้วก็กรณีที่คนไข้เนี่ยที่ไม่ใช่ทำฟันนอนเดนทัลโปรซีเดอร์นะคะถ้าเป็นเรสซิทรักโปรซีเดอร์เช่นเป็นเดนเนทอะไรสักอย่างก็จะต้อง cover step นะคะถ้าเป็น GI track ถ้าเป็น GU GI GU นะคะก็ต้อง cover enterococci ก็เป็น MP amoxy ก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น skin dermatologic หรือเป็น musculoskeleton ก็ต้อง cover step แล้วก็ beta hemolytic step นะคะถ้าเป็น cardiac หรือ vascular intervention ก็จะเป็น step นะคะต้อง cover step ในการ prophylaxis นะคะแล้วก็กรณีที่จะผ่าตัดทำ prosthetic valve หรือ intracardiac foreign material สักอย่างเนี่ยต้องรักษาสุขภาพในช่องปากเรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่าจะไปเสี่ยงติดเชื้อได้ถูกไหมคะในช่องปากจบแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะลืมหมออยู่ด้วยหรอมันเดี๋ยววิทยากรท่านต่อไปเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะมีพี่อ้อมีพูดหรอคะพี่อ้อพูดนี่อ๋อโอเคพี่อ้อไม่เป็นไรกันสวัสดีค่ะดวงแขนเส้นชินพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จริงๆแล้วเตรียมมาพูดเกี่ยวกับปัญหาของมีสไลด์ค่ะนิดเดียวค่ะนิดเดียวคือปัญหาผู้ป่วย IE เราจะในเคสนี้อ๋อสไลด์อยู่ในนี้แล้วค่ะพูดรอก่อนก็ได้ค่ะเราจะโฟกัสที่ปัญหาได้แค่7ข้อนะคะคร่าวๆนะคะแต่ว่าหัวใจหลักของการเป็นพยาบาลเลยก็คือการคัดกรองเบื้องต้นก้าวแรกที่ผู้ป่วยเดินเข้ามาในโรงพยาบาลนะคะคนที่จะเจอคนแรกก็คือพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นการคัดกรองของพยาบาลนะคะถ้าสามารถซักประวัติได้ครอบคลุมเข้าถึงเหตุของการที่นำพาผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลได้เราจะสามารถช่วยให้แพทย์ท่านได้วินิจฉัยแล้วก็วางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยผู้ป่วยได้ทันนะคะไม่ว่าจะเป็น non steamy steamy หรือว่า stroke หรือว่าอย่างเช่นเรื่อง IE นี้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราคัดกรองว่าคนไข้มาด้วยไข้เราก็ต้องหาสาเหตุของไข้ที่นำพาซึ่งการเป็นไข้ให้ได้นะคะแล้วมันก็จะเข้าสู่การวินิจฉัยของแพทย์แล้วก็รักษาได้ทันอย่างที่บอกนะคะก็คือเป็นปัจจัยสำคัญนะคะปัจจัยแรกนะคะสำหรับหัวใจของการเป็นพยาบาลนะคะต่อเลยนะคะแล้วก็เราจะโฟกัสที่ปัญหาของผู้ป่วยเคสนี้เลยนะคะ7ข้ออย่างที่บอกเพราะว่าสไลด์มีแค่นี้แล้วค่ะพี่7ข้อข้อแรกเลยค่ะเอาสไลด์ข้อแรกเลยก็ได้ค่ะไม่ข้อแรกพี่กลับไปอีกนิดนึงค่ะถอยหลังค่ะถอยอีกค่ะค่ะเนี่ยค่ะข้อแรกนะคะปัญหาในการดูแลผู้ป่วย IE นะคะเราจะโฟกัสได้7ข้ออย่างที่บอกข้อที่1ก็คือ respiratory failure นะคะก็คือปัญหามันเริ่มต้นวันที่30พฤศจิกายนคนไข้มาตอน 20.00 นนะคะก็มีปัญหาว่าหายใจในหอบ 30-40 นาทีที่อาจารย์นฤมลพูดไปนะคะ Z80 แล้วก็ปัญหามันนี้มันถูกสิ้นสุดลงไปวันที่11ธันวาเพราะว่าสามารถหย่าทิวได้สำเร็จนะคะก็คือเป้าหมายของการรักษานี้นะคะก็คือผู้ป่วยมีขอโทษนะคะสายตาไม่ดีผู้ป่วยมีเป้าหมายและผลลัพธ์ที่เราตั้งไว้นะคะผู้ป่วยมี effective breathing นะคะแล้วก็คือสามารถหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยจากภาวะ respiratory failure นะคะ oxygen set ปลายนิ้วนะคะอยู่ที่ 96-99 นะคะหลังใส่ทิ้วไปแล้วนะคะผล arterial blood gas normal อาการเหนื่อยหอบทุเรานะคะแล้วก็ไม่พบกล้ามเนื้ ในการช่วยหายใจนะคะฟังลังแล้วก็เคลียร์นะคะก็โฟกัสไปที่ปัญหาที่2ของคนไข้ IE นะคะโฟกัสเรื่องการวิตกกังวลของคนไข้เมื่อได้เข้ารับการรักษาโดยการใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็นอน ICU ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองก็ตามถ้าเราได้รับข้อมูลว่าญาติเรานะคะจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วข้อย้ายเข้า ICU แน่นอนมันต้องมีความวิตกกังวลเพราะฉะนั้นข้อนี้นอกจากการรักษาทางกายแล้วเราก็ต้องดูแลเรื่องการทางใจด้วยของญาติและของคนไข้เองแต่เบื้องต้นแล้ว
ก่อนที่จะทำการรักษาใดๆก็ตามแพทย์และพยาบาลจะต้องให้ข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วกับคนไข้ตอนที่อยู่ ER ก่อนที่จะใส่ทิวว่าสาเหตุของการที่จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพราะอะไรและใส่แล้วย้ายลงไป ICU เพื่อการได้ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วมีแผนการรักษาว่าถ้าผู้ป่วยสามารถหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นได้วิตามินไซสเตเบิลคืออาการดีขึ้นเราก็จะมีการถอดท่อช่วยหายใจเมื่อผู้ป่วยและญาติได้รับฟังแผนการรักษาและเป้าหมายแล้วก็จะเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือในการรักษาเป็นอย่างดีก็ไม่เกิดUE ว่าท่อเลื่อนหลุดหรือว่าการถอดทิ้วก่อนอันหายใจไม่ทันอันแพ้นะคะหรือการถอดท่อหายใจออกโดยไม่ได้วางแผนนะคะก็ไม่ได้เกิดปัญหานี้ในรายนี้นะคะเพราะว่าผู้ป่วยและญาติมีความเข้าใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะโฟกัสปัญหาที่3 hypotension นะคะก็แซด hypotension นะคะแรกปัญหามันเกิดขึ้นหลังจากใส่ทิวนะคะมาปลายเวนะคะก็คนไข้มาตอนช่วง20แต่ว่ามันเกิดปัญหาตอน 23.03 นนะคะหลังใส่ทิวไปแล้วนะคะBP จากแรกรับ110-70ก็ลดลงมาเหลือ77-44นะคะก็ปัญหาไฮโปเทนชันนี่สามารถเกิดขึ้นได้จาก severe sepsis แล้วก็บวกกับคนไข้ได้ยาซีเดทไปดอมิกุมมอร์ฟีนแล้วก็วาเลียมหลายตัวนะคะก็อาจเกิดปัญหานี้ได้นะคะก็คือเป้าหมายและผลลัพธ์ที่เราต้องการก็คือคนไข้มีฮีโมไดนามิกสเตเบิลไม่เกิดอันตรายจากภาวะไฮโปวอลลุ่มแล้วก็ไม่เกิดภาวะอันตรายจากภาวะไฮโปเทนชันนะคะแล้วก็ EKG โชว์นอร์มอลไซนัสนะคะแล้วก็ไปมือไปเท้าวอร์มแล้วก็แมปเราคลิปไว้ที่มากกว่าเท่ากับ65มิลลิเมตรปลอดก็ปัญหานี้ก็สิ้นสุดลงไปวันที่11ธันวานะคะก็เราสามารถหย่าทิ้วได้สำเร็จนะคะแล้วก็โฟกัสไปที่ปัญหาวินนิ่งเวนติเลเตอร์นะคะก็คือเป้าหมายของเราก็คือสามารถออฟเรสปิเรเตอร์ลดซิตติ้งได้แล้วก็ Ecubation Tube Successful ผู้ป่วยสามารถหยาดเครื่องช่วยหายใจได้สำเร็จครับ Leak Test เท่ากับ Positive นะคะหลอดลมไม่บวมผู้ป่วยพูดมีเสียงปัญหานี้มันคาบเกี่ยวกันมาตั้งแต่วันที่30ธันวาที่มีปัญหาแล้วก็ใส่ทิวมาแล้วก็มี BP ดรอปแล้วก็แก้ปัญหาโดยวันที่30ลืมพูดไปนะคะเมื่อกี้ว่าที่มีปัญหา BP ดรอปตอน 23.30 นก็พยาบาลได้โนติฟายแพทย์หญิงนฤมลนะคะก็ทำการแก้ไขปัญหา BP ดรอปโดยได้ให้รีโวเฟตตามโปรโตคอลของโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะจะมีโปรโตคอลการให้ยาตัวนี้อยู่แล้วนะคะตามแผนการรักษาแล้วก็ปัญหานี้ก็สิ้นสุดไปไม่เกิดขึ้นอีกนะคะไม่มี BP ดรอปแล้วก็สามารถยาทิ้วได้วันที่11ธันวาปัญหาวินนิ่งเวนติเลเตอร์ก็หมดสิ้นไปวันที่11ธันวานะคะแล้วก็หลังจากเราออฟทิวไปแล้ววันที่11ธันวาเราก็จะมาโฟกัสปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้นะคะก็คือ list of hypoxia นะคะภาวะเนื้อเยื่อพ่องออกซิเจนนะคะเป้าหมายและผลลัพธ์ของเราก็คือคนไข้มีประสิทธิภาพในการหายใจเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปลอดภัยจาก respiratory failure นะคะแล้วก็ออกซิเจนเซตปลายนิ้วคลิปไว้ที่96-99ก็ได้ตามเกณฑ์แต่ว่าหลังจากออฟทิวแล้วก็ใส่เป็นแมทวิดแบ็ก10ลิตรเปอร์มินนะคะแล้วก็อาร์ทิเรียลบัดแก๊สนอร์มอลค่าเอนเดดอนคาร์บอนไดออกไซด์ก็อยู่ในช่วงนอร์มอล40มิลลิเมตรปลอดนะคะแล้วก็อาการเหนื่อยหอบนี่ทุเลาลงไม่พบว่าการใช้กล้ามเนื้อในการหายใจช่วยในการหายใจนะคะแล้วก็ฟังลังเคลียร์นะคะแล้วก็ปัญหานี้อย่างที่บอกเราเฝ้าสังเกตหลังจากออฟทิววันที่11ธันวาแล้วก็มันไปสิ้นสุดของปัญหาวันที่15ธันวาเพราะว่าเราได้สามารถทายออฟจากแมทวิดแบ็กมาเป็นแคนูลา3ลิตรเปอร์มินได้ในวันที่15แต่ว่าหลังออฟทิววันที่11ธันวาเราก็ให้คนไข้ออบเซิร์ฟอยู่ใน ICU อีก1วันคือวันที่12ธันวาก็ยังออนเป็นแคนูลาเอ้ยยังออนเป็นแมทวิดแบ็ก10ลิตรเปอร์มินอยู่เซตจะอยู่ในช่วง99-96แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแคนูลาปุ๊บเซตจะดรอปลงมาถึง80-90นะคะก็เลยยังคงออนเป็นแมทวิดแบ็กอยู่แล้วก็
เราจะโฟกัสไปที่ปัญหาที่6ก็คือปัญหาทรานสเฟอร์ฟอร์วาร์ดนะคะเพราะว่าเมื่อคนไข้ดีขึ้นแล้วเราก็จะต้องย้ายคนไข้จากยาทิวแล้วย้ายคนไข้จากICU ออกมายังหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายนะคะก็เราก็แจ้งให้ทราบให้ผู้ป่วยและญาติทราบว่ามีความจำเป็นต้องย้ายไม่ใช่มีความจำเป็นว่าให้ทราบถึงเหตุผลว่าตอนนี้ผู้ป่วยอาการไม่น่าเป็นห่วงแล้วการคงที่แล้วสามารถย้ายขึ้นมาอยู่ตึกอายุรกรรมได้นะคะแต่ว่าเราก็ห่วงเรื่องระหว่างทางการทรานสเฟอร์ทูวอร์ดนะคะก็เราก็จะเซฟทูทรานสเฟอร์ฟอร์วอร์ดโดยการให้พยาบาล ICU เป็นผู้นำส่งผู้ป่วยขึ้นไปยังตึกอายุรกรรมชายด้วยตัวเองแล้วก็ไปส่งต่อแผนการรักษากันให้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ปัญหาทรานสเฟอร์ฟอร์วาร์ดวันที่13ธันวาก็ได้สิ้นสุดลงในวันที่15ธันวาอย่างที่บอกว่าขึ้นไปวอร์ดยังออนเป็นแมทวิดแบ็ก10ลิตรเปอร์มิลอยู่แต่ว่าไทออฟเป็นแคโนล่า3ลิตรเปอร์มิลได้วันที่15ธันวาแล้วก็โฟกัสไปที่ปัญหาที่7ปัญหาสุดท้ายนะคะรีเฟอร์ไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าอย่างที่บอกเคสนี้ได้แอก IVIE นะคะแล้วก็ CVAR นะคะก็เป็นเหตุผลที่ต้องรีเฟอร์ for CVT นะคะแล้วก็ปัญหาของการทรานสเฟอร์ไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าเหมือนที่อาจารย์นฤมลได้พูดไปมันก็มีปัญหาในการประสานงานส่งต่อเนาะถึง2โรงพยาบาลอย่างที่บอกไปเบื้องต้นตอนสุดท้ายก็ไปจบได้ที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะก็รับเคสก็มีการส่งต่อข้อมูลการรักษาให้กับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นอย่างกระชับแล้วก็ครอบคลุมถึงปัญหานะคะปัญหาการทรานสเฟอร์ก็สิ้นสุดลงในวันที่15ธันวาคมโดยพยาบาลส่งต่อและตามรถรีเฟอร์ส่งต่อให้กับพยาบาลที่พาผู้ป่วยรีเฟอร์มายังโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเวลา 18.00 น.นะคะหลังจากผู้ป่วยมาโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นแล้วพยาบาลก็ติดตามการรักษาหลังการส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นโทรประสานนะคะถามอาการผู้ป่วยหลังส่งต่อจากโรงพยาบาลภูเขียววันที่15ธันวาผู้ป่วยก็พบว่า good conscious vital sign normal แล้วก็มีการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ on oxygen cannula 3 ลิตรเปอร์มิลเซตอยู่ที่98/99แล้วก็ off antibiotic จากโรงพยาบาลภูเขียวทั้งหมดให้เหลือเพียง vancomycin 1 กรัม ven OD แล้วก็ plan consult cardio ในวันที่20อะไรนะคะวันที่20ธันวาก่อนส่ง CVT นะคะแล้วก็แต่ปรากฏว่ามีภาวะไตวายแทรกซ้อนนะคะผลตรวจเครทินินจากโรงพยาบาลภูเขียวจริงๆแล้วมี AKI เดิมเครทินิน 2.77 GFR 25แล้วเขาก็รีพีทซ้ำอีกวันที่16ธันวานะคะเครทินินก็กระโดดขึ้นมาเป็น 3.17 GFR ลดลงเหลือ21แล้วก็วันที่18ธันวานะคะเครทินินก็กระโดดมาเป็น 5.15 คอนซัลต์เนฟโฟแล้วทำเส้นฟอกเลือดแล้วก็ส่งฮีโมไดอะไลซิสในวันที่20ธันวาแทนการทำเอ็กโคแล้วก็ให้โฮนการทำเอ็กโคไว้แล้วก็นัดเอ็กโคใหม่เป็นวันที่21ธันวาก่อนที่จะส่ง CVT ต่อไปแล้วพยาบาลก็ได้มาประชุมวิชาการก็เลยยังไม่ได้ตามเคสอีกค่ะว่าเป็นอย่างไร ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ